คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์วงแตกค่ะนั่งกินกันอยู่ดีๆปรากฏเพื่อนที่นั่งร่วมวงด้วยมีอาการเป็นแบบนี้ลองไปดูว่าอาการแบบนี้เป็นคุณเอาอยู่ไหมเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนั่งกันอยู่เนี่ยค่ะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยค่ะล้อมวงกินกันอยู่แล้วดูผู้ชายเสื้อเทาจู่ๆนิ่งตาแข็งแล้วเกรงแบบนั้นอ่ะคล้ายๆชักอ่ะเหมือนชักกระตุกเหมือนอาการของโรคเนาะใช่เป็นลมบ้าหมูหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าผีเข้าไปทางผีอีกละน่ะคนไทยก็จะคิดไปแบบนี้กับบางคนที่เขามีความเชื่อเขาบอกอาการอย่างนี้อย่าเอาอะไรยัดปากนะอันตรายมากจริงเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านขายมอเตอร์ไซค์นะคะที่ตัวเมืองภูเก็ตค่ะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปรากฏคนก็เชื่อเฮ้ยผีเข้าแน่ๆเลยคือคนแบบบางคนเขาเชื่อก็เชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะเป็นความเชื่อคุณน่ะทีนี้ไปถามกับทางด้านของเจ้าของร้านดีกว่าคุณอภิสิทธิ์ขุมทองนะคะว่าวันที่เกิดเหตุมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกวันนั้นก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนั่งคุยกับลูกน้องอยู่ดีๆปรากฏน้อยอ่ะลูกน้องอ่ะคนที่ใส่เสื้อเทาๆอ่ะคนนั้นอ่ะชักเกรงขึ้นมากำมือแน่นตาซีดตาแข็งเนี่ยคล้ายๆกับองค์เข้าหรือผีเข้าเอาคุณพี่ก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะแต่สักพักนึงเขาก็เห็นว่าเฮ้ยปากเริ่มเบี้ยวละก็เลยเฮ้ยลมชักนี่ไม่น่าจะใช่ผีแล้วคุณพี่สติดีมากเลยค่ะคว้าโทรศัพท์นะคะเขาบอกว่าพยายามจะเอาอะไรใส่เข้าปากไม่ให้เขากัดลิ้นลองไปดูแล้ววันนั้นเอาอยู่ไหมอาการแบบนี้ค่ะหมอบอกครับจากอาการหมอบอกนะหมอบอกเป็นลมชักธรรมดาแต่ว่าพอตรวจร่างกายอะร่างกายแข็งแรงให้ยามากินผมไม่มั่นใจว่าเป็นยาอะไรนะแต่ว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่มันก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ว่าอาการก็คือไม่มีปัญหาตรงไหนนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้ที่เราเป็นลมชักเนี่ยมันมีอาการบ่งบอกก่อนหน้านี้ไหมว่าเราจะเป็นอะไรไม่เลยครับไม่มีครับผมใจเต้นหิวข้าวไม่ครับนั่งอยู่แล้วก็เป็นขึ้นมาเองครับทำงานนี่เพลียไหมก็เพลียเหมือนกันครับมันเป็นสาเหตุด้วยไหมอ่ะเคยเป็นมาก่อนไหมไม่เคยเป็นมาก่อนครับเนอะครับผมแต่ที่ว่าวันก่อนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องระวังกันนะคะอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ค่ะบางคนเป็นครั้งแรกไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรยังไงคิดว่าผีเข้าแล้วเอาน้ำมนต์มาลดเลยเห็นไหมดูเรื่องของคุณน้อยนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะตอนแรกคนก็แบบคิดไปในทางนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายพอไปหาหมอเป็นลมชักนั่นไงคืออย่างที่บอกล่ะค่ะคือความเชื่อผิดๆซึ่งเรารายงานหลายรอบแล้วนะว่าอย่าเอาอะไรเข้าปากนะความเชื่อโบราณบอกเอาช้อนยัดปากใช่ไหมกัดลิ้นเนี่ยไอความคิดที่ว่ากัดลิ้นเนี่ยคุณหมอพญาไทออกมาพูดหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าเขาไม่มีวันกัดลิ้นยกเว้นบางเคสอาจจะกัดลิ้นได้ไม่เป็นไรแต่ว่าการเอายาเข้าปากทำให้เขาหายใจไม่ออกแล้วก็ถ้ากัดฟันก็แตกถ้าเอาของแข็งยัดอย่างนี้มือถืออะมือถือเขาบอกเสี่ยงฟันแตกมากแล้วพอฟันแตกเสร็จฟันเข้าคออีกโอ้โหเรื่องยาวเลยเรื่องใหญ่ย้ำอีกรอบว่าปฐมพยาบาลสำหรับลมชักแบบนี้นอนตะแคงค่ะเหตุผลที่นอนตะแคงเพราะว่าน้ำลายจะได้ไม่กลืนเข้าแบบคอแบบผิดอ่ะน้ำเยอะสำลักไหลเดี๋ยวมันจะลงหลอดลมพอลงหลอดลมแล้วจะหายใจไม่ออกให้นอนตะแคงพลิกตะแคงแล้วค่ะแต่ว่าอาการแบบนี้ต้องตั้งสติดีๆนะเขาบอกถ้าชักหนักมากยังไงก็ต้องตามหมอท่าเดียวเพราะเราไม่ใช่หมอถูกนะคะแต่สำคัญสุดอย่าหาของยัดใส่ปากอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดค่ะปฐมพยาบาลให้ถูกต้องไม่ใช่เห็นชักอย่างนี้เอาพระคล้องไม่ช่วยนะจริงทำไมอาการไม่หายสักทีต้องแก้ตรงจุดรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8